พราะเมื่อกี้พี่นัทบอกว่าไม่เคยได้ไม่แข่ครับเชฟพิเศษเป็นพี่ต้อนต้อนใช่อันนี้พี่ต้อนนี่คือสนิทกันอยู่แล้วใช่ไหมพี่โอ้สนิทมากเลยครับเพราะว่าเข้าวงการมาพร้อมกันแล้วก็ครับคือก็เป็นคนที่เรามีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษากันนะครับทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องงานนี่นะครับเรื่องเงินไม่มีเรื่องเงินยังไม่มีถ้ามีอาจจะได้เลิกคบกันโอ้โหว้ายการเล่นครับร่วมสนุกกันมันร่วมสนุกก็มีเป็นเล่นล็อกเลยครับแล้วก็มีซีนที่เล่นแบบเปียโนกีตาร์ด้วยกันเหมือนสมัยก่อนที่เราอยู่ในบ้านเองเราชอบเล่นเปียโนกีตาร์ด้วยกันคือที่พาที่เชิญพี่ต้อนมาเป็นแขกรับเชิญแต่พี่รู้สึกประทับใจอะไรในตัวพี่ต้อนเป็นพิเศษแบบว่าเอาพาเขามาแบบร่วมผสมเอาเป็นแบบว่าคือมันเป็นคนที่เหมือนเราไม่ต้องคุยอะไรกันมากเราก็คืออย่างที่พูดกันบนเวทีอะครับคือไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยนะก็คือแบบสดทุกอย่างเลยครับแล้วมันถึงมันรับส่งมุกกันจนแบบมันธรรมชาติแล้วครับมันสนิทกันมากเลยชินจนเหมือนจะสร้างคาเฟ่แล้วก็คือเป็นคนที่เราไม่ต้องห่วงว่าเราจะพูดอะไรแล้วเขาจะรู้สึกอะไรไม่ดีหรือเปล่าเพราะเรารู้กันว่ายังไงเราก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อกันนะถ้าพูดอะไรแบบเกินไปอย่างเงี้ยครับเป็นเต็มที่ได้เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะครับ